หลังจากที่ติดตามน้องๆมานะครับผมแล้วก็ได้เจอน้องตัวจริงๆผมรู้สึกว่าประสบการณ์ที่ได้ร่วมงานกับน้องผมรู้สึกว่าน้องๆอ่ะเป็นมืออาชีพมากแล้วก็รู้สึกว่าดีใจที่น้องเอาใจใส่ในลายของตัวเองที่เราแจกแจงไปแล้วก็ถึงเขาก็ซ้อมด้วยผมให้โจทย์ว่าน้องๆจะต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างต้องพักผ่อนต้องฟังเพลงแนวนี้แนวนี้เพื่อที่จะเซตอัพในหัวตัวเองว่าโอเคเวลาเราร้องเราต้องใช้เสียงประมาณนี้ถึงเวลาปุ๊บน้องๆก็แทบจะไม่ต้องแบบจูนความคิดตัวเองเลยถึงตัวเองก็ซัดได้เลยมีความเป็นมืออาชีพมากครับผมคิดว่าการทำเพลงของผมอ่ะการได้เจอน้องๆในครั้งเนี้ยทำให้ผมอยากเป็นโปรดิวเซอร์ที่เก่งขึ้นด้วยอ่ะเพราะว่าเมื่อเราเห็นศิลปินที่เก่งแล้วอ่ะเราก็อยากจะทำเพลงดีๆให้กับน้องๆมากขึ้นอยากให้แฟนเพลงได้รับฟังเพลงที่น้องๆตั้งใจและมีคุณภาพตอนเจอพี่เมฆครั้งแรกแบบก็รู้สึกว่าเขาดูเด็กแบบดูวัยรุ่นดีดูเข้าใจเด็กอะครับก็รู้สึกว่าซิงค์นะครับแล้วก็เขาดูเป็นคนเก่งที่แบบเก็บรายละเอียดได้ดีอะครับผมรู้สึกว่าพี่เมฆเป็นคนที่เก่งมากๆเพราะว่าสามารถ produce เอาซาวด์ทันสมัยต่างๆมาทำให้เพลงมันดู fresh ทำงานกับพี่สมิวรู้สึกว่าแบบตอนทำงานเขาดูสมาร์ทดีแล้วก็เขายังดูเด็กเลยลูกเขาดูเป็นแร็ปเปอร์แบบอาจจะดูโหดๆแต่ว่าจริงๆแล้วเขาดูเป็นคนนุ่มนิ่มอะครับแบบไม่ได้ดูโหดอะไรเดี๋ยวรู้สึกทำงานด้วยง่ายทำงานด้วยแบบพี่เขาใจพวกเราพี่เขาแบบมองเราเป็นแบบเป็นครอบครัวเป็นคนสนิทจริงๆก็เลยรู้สึกเวลาทำงานก็จะรู้สึกแบบอุ่นใจแล้วก็รู้สึกดีทุกครั้งครับที่ได้ร่วมงานด้วยWelcome to Bus. 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 Bus.